สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่16เมษายนพุทธศักราช2566นะครับยังเป็นวันหยุดสงกรานต์อยู่ใช่ครับนะครับและก็ยังอยู่กับพี่ก๊อฟปกรณ์พึ่งเนตรและผมสมชายมีเสนนะครับแต่ว่าเป็นสงกรานต์ที่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับพี่ก๊อฟไม่เงียบครับคือไม่เงียบคือไม่ได้มีแค่สาดน้ำไม่ได้มีสาดน้ำตอนนี้สาดโคลนกันด้วยสาดโคลนสาดวัฒกรรมครับเลือกตั้งต้องบอกว่าคือนักการเมืองก็สาดโคลนกันชาวบ้านอย่างเราก็สาดน้ำกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วงชิงทางการเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลือ4สัปดาห์สุดท้ายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับทุกอย่างทุกหมัดต้องออกมาเต็มที่ครับนะฮะถ้าดูนับวันเนี่ยครับ4สัปดาห์คือ28วันนี้จะชี้ชะตานะครับทั้งประเทศครับทั้งอนาคตของสังคมไทยและพรรคการเมืองต่างๆที่ออกมุกออกหมัดต่างๆที่เราเห็นเนี่ยว่าวาทะเด็ดๆหรือการรณรงค์หาเสียงต้องยอมรับเขาเหนื่อยนะเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยนะตื่นแต่เช้ากับดึกนะบางคนตื่นออกพื้นที่ตั้งแต่ตีสี่นะกลับมาที5ทุ่มใช่ครับต้องทำอย่างนี้ทุกวันและช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากนะฮะร้อนร้อนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่เท่าร้อนวาทะกับทางการเมืองใช่ไหมครับต้องบอกว่า28วันชี้ชะตาและคนที่ชี้ชะตานี้จะดูข้อมูลนะใน77จังหวัดเนี่ยนะครับก็มี52ล้านคนครับนะ52ล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับประชากรไทยเนี่ย65ล้าน66ล้านครับนะแต่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหมายความว่าอายุเกิน18ปีครับใช่ไหม52ล้านคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ4ล้าน4ครับนะเพศชายของทั่วประเทศ25ล้านขณะที่เพศหญิงมากกว่านะมากกว่า27ล้านครับในกรุงเทพก็สัดส่วนประมาณกันครับเพศชาย2ล้านและเพศหญิง2ล้าน4ใช่ครับเดี๋ยวเราเป็นชนกลุ่มน้อยนะพี่ก๊อฟผู้ชายคนชนกลุ่มน้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้ไปดูนะครับในสถิติสมัครส.ส.ปี2566นี่นะครับตอนนี้ส.ส.สมัครกันเยอะนะฮะ400เขตนี่สมัครกัน 4,781 คนจาก70พรรคการเมืองส.ส.บัญชีรายชื่อนี่นะครับ 1,898 คนนะฮะจาก67พรรคการเมืองรวมๆกันแล้วก็ 6,600 ใช่ครับนะฮะ 6,600 คนครับก็คือพรรคการเมืองเนี่ยส่งผู้สมัครเขตแล้วไม่ส่งปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้นะฮะใช่ครับแต่จะส่งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องส่งเขตด้วยนะครับแล้วเสนอบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายก63คนนะฮะจาก43พรรคการเมืองแปลว่าส่งบัญชีรายชื่อ67พรรคแต่ปาร์ตี้ลิสต์เขาส่งแค่43พรรคนะบางพรรคส่งคนเดียวบางพรรคส่ง2คนบางพรรคส่ง3คนนะฮะก็เป็นสิทธิ์เขาส่งได้ไม่เกิน3ส่งได้ไม่เกิน3ครับก็เป็นสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าในสถิติเหล่านี้และเราเห็นบรรยากาศเหล่านี้นะครับตอนนี้บรรยากาศเข้มข้นไหมพี่กอล์ฟเข้มข้นครับก็คือมันอย่างที่พี่ช้างบอกอะมันเหลือแค่4สัปดาห์สี่สัปดาห์นี้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวหายใจทิ้งนิดเดียวครับหมดละหมดไปวันหนึ่งเลยนะผมเคยบอกกับบรรดาผู้สมัครนะแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองที่มาที่เนชั่นเนี่ยเขามาแนะนำตัวอะไรเงี้ยผมบอกว่าทำให้เต็มที่แล้วกันเพราะวันหนึ่งพอหมดตอนหย่อนบัตรเสร็จเนี่ยถ้าเราได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะได้ไม่เสียใจว่าเราทำเต็มที่แล้วนะทำเต็มที่ส่วนคนตัดสินคือ52ล้านคนนั่นแหละนะจะตัดสินและเราอยากให้ทุกคนนะใน52ล้านมาใช้สิทธิ์ครับมาใช้สิทธิ์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันคงไม่ 100% ครับแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า 70-75% ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็70กว่านะครับครับครั้งนี้ต้องทำสถิติใหม่นะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนมาเลือกให้เยอะตอนนี้ครับสถานการณ์เป็นไงครับก็เขาก็บอกว่ากระแส คนสนใจในการเลือกตั้งมากนะฮะดูจากช่องเนชั่นเนี่ยก็ผู้ชมมาสนใจมากขึ้นเรตติ้งขึ้นทุกช่องเลยนะไม่ใช่เฉพาะเนชั่นเวลาจัดดีเบตทีนี่โอ้โหนะก็จะมีคนมาแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องเนี่ยได้รับรู้ครับคือการจัดดีเบตของทั้งช่องเราและช่องอื่นๆเนี่ยจุดมุ่งหมายนะครับคือกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและได้รับฟังนะครับนโยบายแนวทางจุดยืนของพรรคการเมืองนะฮะเพื่อไปประกอบการตัดสินใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่นักการเมืองพูดเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาประชาคมนะฮะสัญญาอะไรไว้เราก็ไปกลับไปตรวจสอบได้ว่าพอมีอำนาจแล้วทำหรือเปล่าแต่มีสิทธิ์ไม่ทำใช่ไหมมีสิทธิ์ไม่ทำหลายคนเนี่ยนะพลิ้วหรือแบบว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วกันต้องติดตามกันต่อนะแต่ตอนนี้เกิดภาวะที่ต้องบอกว่าต่างขั้วชิงการนำกันจริงๆนะครับชิงการนำตอนนี้โดยเฉพาะขั้วที่เรียกเขาเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกันเลยนะเ
พื่อไทยกับก้าวไกลนี่คือฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันอยู่ตรงข้ามกับพรรค2ปอครับกับพลังประชารัฐอันนี้พรรค2ปอเพราะ2คนนี้เขาบอกว่าแมว2ปอ2ปอนี้ก็เลยเล่นเกมว่าไม่เอาเหมือนกันแมวเหมือนกันถ้าเห็นบรรยากาศตอนดีเบตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันนะชัดครับเนชั่นทีวีเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยจัดดีเบตเมื่อ8เมษาที่ผ่านมาเห็นภาพชัดใช่ไหมครับว่าระหว่างขั้วที่ตรงกันข้ามขั้วอย่างคุณอะไรฮะคุณสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นจากรวมไทยสร้างชาติและอีกคนนึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะจากก้าวไกลนะครับอันนั้นปะทะเดือดเลยใช่ไหมปะทะเดือดเลยปะทะเดือดเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ปะทะเดือดกันครับครับที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทำให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีพาดพิงผู้แทนพูดพาดพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสละประชาชนนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองแล้ววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนไอ้สามสิบสามมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสว250คนนี่เป็นประชาธิปไตยไหมครับโอ้โห253ใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกต.ไปเปลี่ยนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นี่ครับนี่แค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มครับเพราะว่าอันนี้แค่ลุกขึ้นเถียงกันชี้ไม้ชี้มือชี้หน้านะครับแต่อีกเวทีนึงนะครับที่ลานย่าโมช่องวันจัดใช่ไหมช่องวันจัดครับช่องวันจัดอันนั้นแลมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์เนี่ยไปกระชากแขนเลยนะไปกระชากแขนคุณประเสริฐจันทระรวงทองจากเพื่อไทยนะเราไปชมบรรยากาศของช่องวันกันครับมีใครอยากเห็นการปฏิวัติแต่เราต้องดูว่าสาเหตุของการปฏิวัติเกิดจากอะไรผมในฐานะคนเสื้อแดงคนนปชเก่าผมต้องยอมรับความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังของการหลอกคนเสื้อแดงมาชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังของการต่อสู้ให้เสื้อแดงตายแล้วขึ้นสู่อำนาจจะกล่าวหาพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งมาต่อสู้ประชาธิปไตยคุณแลมโบ้กำลังจะเข้าใจผิดนะครับผมถือว่าคำพูดของบุคคลที่กล้าโกหกท่านเท้าสุรนารีเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้ครับพี่น้องครับคุณรู้ได้ยังไงว่าผมโกหกคุณเอาหลักฐานอะไรมาว่าผมโกหกคุณพูดมาว่าผมโกหกท่านเท้าสุรนารีอย่าใช้อารมณ์ผมไม่ได้ใช้อารมณ์ก็คุณบ้าผมอย่าใช้อารมณ์ผมไม่ได้ใช้อารมณ์ผมได้สาบานกับย่าโมเนี่ยคุณรู้ไงว่าผมสาบานคุณมีหลักฐานว่าผมสาบานข่าวออกทุกฉบับเราคณะกรรมการนะฮะข่าวออกทุกฉบับรู้ได้ไงกรรมการก่อนคุณได้สิ่งไหนว่าผมสาบานเราคณะกรรมการแยกย้ายก่อนดูถูกผมแยกย้ายกันก่อนนะฮะแยกย้ายกันก่อนคือพี่น้องที่รักหลายครับบนเวทีก็เจ้าหาคนโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วครับก็ต้องเห็นแล้วนะว่านั่นนะฮะก็สื่อแต่ละสื่อเขาจัดเวทีเพื่อที่จะให้นโยบายแต่ว่าต้องใจเย็นๆกันนะครับแล้วหลังจากนี้เชื่อว่าจะเดือดมากขึ้นจะเดือดมากขึ้นนักการเมืองนะก็เป็นสิทธิ์คือมันมีกติกาอยู่ไม่ควรจะลุกขึ้นไปกระชากกระชากแขนกันขนาดนั้นนะเนื่องจากว่าเขามีเวลาในการให้ตอบแล้วก็ใช้สิทธิ์พลาดพิงได้แต่ไม่ถึงขนาดแบบทำอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรานะพี่ก๊อฟใครจัดถ้าเราเขาคอนเทนต์เข้ามาเนี่ยในฐานะสื่อเราต้องให้เครดิตเขาแต่มีบางสื่อนะฮะที่แบบว่าไม่มีมารยาทและก็ไม่รู้จักในวิชาชีพจริงๆขโมยคอนเทนต์เขาและไม่ให้เครดิตเขาด้วยนะเครดิตก็มีครับอันนี้เป็นเรื่องน่าอายในวงการสื่ออันนี้ผมดูแล้วผมวิจารณ์นะต้องบอกว่ามีอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ไปกลับตัวเหมือนกันในแวดวงสื่อก็เอาคอนเทนต์จากเขามาเนี่ยเราผมบอกว่าเอาจากช่องวันใช่ไหมนะห้องช่องวันเขาจัดก็เป็นเครดิตที่ให้เขานะครับต้องบอกว่าการที่สองขั้วนี้เขาทะเลาะกันเพื่อเขาสร้างจุดเด่นนะพี่ครับจุดเด่นความเป็นขั้วเพื่อให้คนในฝั่งของตัวเองยังก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยก็ฝั่งฝ่ายซ้ายถูกไหมถูกครับเขาก็ต้องแบบปฏิบัติหรือทำเป็นปฏิปักษ์กับ
ฝ่ายขวาเหลืออนุรักษ์นิยมขณะที่พรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอันนี้อนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาต้องปฏิบัติต้องทำปฏิปักษ์กับฝ่ายซ้ายครับตอนนี้ต้องสุดโต่งเลยต้องสุดโต่งเพื่อคิดว่าจะไปช่วงชิงคะแนนของขั้วเดิมใช่ครับให้มาอยู่ที่ตัวเองเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยขั้วที่เป็นขวาๆเนี่ยนะครับมันจะมีหลายพรรคเหมือนกันมีหลายพรรคครับมีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนี่เป็นมีขั้วด้วยเหรอผมนึกว่าเป็นพรรคท้องถิ่นนิยมนะส่วนฝ่ายซ้ายเนี่ยชัดๆเนี่ยนะฮะก็จะมีของภูมิพลังเพื่อไทยเพื่อไทยกับก้าวไกลซึ่งเขาก็จะโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นพี่ทักคั่วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมันเกิดไอการชิงการนำแต่ละคั่วแล้วเนี่ยพลังประชารัฐตอนนี้ก็ชิงการนำเหมือนกันนะชิงการนำครับชิงการนำหลังจากนอกจากเวทีแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคมาประกาศจู่ๆเลยนะประกาศว่าไม่เอากับเพื่อไทยและก้าวไกลครับเขาประกาศว่าไงครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับ2พรรคนี้เป็นเรื่องที่สังคมรับทราบชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลประกาศนโยบายแก้ไขมาตรา112เป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แสดงจุดยืนว่าไม่เห็นชอบจึงเป็นเรื่องสำคัญมากครับอันนี้กล่าวว่าวันที่11นะฮะครับเนี่ยแล้วก็นอกจากบอกว่า111112แล้วเนี่ยก็ไม่เอาเรื่องของนโยบายแจกคนละหมื่นอีกบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายให้เงินดิจิตอลคนละ 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นการเวียงแห54ล้านคนถือเป็นการแจกเงินสุ่มเสี่ยงนะฮะทำให้มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะหากไปร่วมงานคงยุ่งกันใหญ่ไปไม่ได้สองประเด็นเนี่ยนะที่บอกว่าจะร่วมงานมีเป็นไปกันใหญ่ครับไม่ได้มีสองคนนะที่เป็นขุนพลนะออกมาบอกว่าเป็นเรื่องขุนไพบูลย์คนเดียวไม่เชื่อคนแรกออกมาพูดก็คือผู้กองมนัสใช่ไหมคุณผู้กองมนัสผมเผ่านะครับออกมาบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นความเห็นของคุณไพบูลย์คนเดียวไม่ใช่มติพรรคและก็ท่านเลขาธิการพรรคนะครับคุณสันติพร้อมพรรคก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมใช่ไม่เห็นด้วยครับบอกว่าถ้าผลการเลือกตั้งประชาชนเลือกพรรคพลังประชารัฐมาได้ครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องจับมือกับใครดังนั้นมาพูดตอนนี้คงยังไม่สามารถพูดได้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้จะคุยกับคุณไพบูลย์ว่ามีเหตุผลเกิดจากอะไรคือต้องบอกว่าสองท่านนี้นะฮะคือผู้กองมนัสกับคุณสันติเนี่ยเขาอยู่ในโซนกักส่วนกักเพื่อที่จะบอกว่ามีโอกาสที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยตอนชนะไหมนะหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าไปพูดอย่างนั้นโอกาสยากแล้วโอกาสยากแต่อย่าลืมนะพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาปฏิเสธ2ปอรวมถึงพลังประชารัฐด้วยใช่ไหมใช่ครับมันทำให้เป็นยุทธศาสตร์เขาบอกว่าคุณไพบูลย์จู่ๆไม่พูดเองใช่ไหมใช่ครับมีข่าวว่าคุณไพบูลย์เอาคำพูดของลุงป้อมที่พูดในพรรคมาพูดและนักข่าวไปถามลุงป้อมเรื่องนี้ต้องบอกว่าถามลุงป้อมหัวหน้าพรรคลุงป้อมว่าไงครับครับลุงป้อมก็เหมือนจะกลับมากักนิดหน่อยนะฮะ บอกว่าผมบอกไปแล้วไงครับว่าต้องรอว่าเราได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ค่อยจะมาดูว่าจะจับมือกับใครนะครับแล้วก็บอกว่าคุณไพบูลย์ออกมาแบบนี้นี่นักข่าวถามนะบอกว่าปิดประตูแล้วว่าจะไม่ร่วมครับนะฮะบิ๊กป้อมบอกว่านโยบายไม่ตรงกันนโยบายไม่ตรงกันก็พูดกึ่งหนึ่งครับพอนักข่าวถามว่าเป็นนโยบายเกี่ยวกับ112หรือเปล่าท่านก็เลี่ยงไปบอกว่าแล้วมันเป็นนโยบายหรือเปล่าครับเพราะจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ประกาศนโยบายเรื่องนี้นโยบายคนที่แบบเหมือนประกาศชัดเจนน่าจะเป็นก้าวไกลใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าเป็นคำให้การของตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าลุงป้อมให้การภาคเศษภาคเศษภาคเศษกึ่งรับกึ่งปฏิเสธใช่ไหมภาคเศษใช่ไหมผมก็ไม่รู้ก็คิดว่าประมาณนี้นะครับและแต่ว่าพอทันทีที่คุณไพบูลย์นิติตะวันพูดมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงเลยบอกว่าดีเลยให้ชัดใครมาแถลงครับคุณภูมิธรรมครับครับคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ดีที่คุณไพบูลย์ประกาศความชัดเจนเพราะพรรคเพื่อไทยประกาศมาตลอดอยู่แล้วบอกว่าเรามุ่งแลนสไลด์เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับถ้าจะเป็นต้องใช้องค์ประกอบก็ต้องประกอบกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยครับก็คือพรรคเพื่อไทยเขาพยายามนี่ฝ่ายห้องเขาเรียกห้องแอร์ห้องแอร์ครับกลุ่มแคร์เนี่ยพยายามปฏิเสธ2ปออยู่แล้วใช่ครับแต่ว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยนะเขายังไม่ปฏิเสธ100% นะยังกักอยู่เพราะว่าสุดท้ายเขาไม่แน่ใจว่าจะแลนสไลด์ได้ไหมจะถึง310ที่เขาว่าไหมถ้าไม่ถึงเนี่ยยังไงเสียต้องยืมเสียงคนอื่นมาใช่นะครับขณะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีท่าทีค่อนข้างชัดแต่ว่าไม่ประกาศชัดนะแต่คนที่ออกมาเขียนเฟซบุ๊กชัดก็คือคณะก้าวหน้าคุณปิยบุตรนะครับคุณนะครับครับก็คือบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปี53ได้นะฮะและคนที่มีส่วน
ในการทำรัฐประหารด้วยนะครับเพราะเป็นการเหยียบย่ำหัวใจประชาชนครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สองขั้วนี้ซัดกันแล้วก็พยายามสร้างจุดยืนที่เรียกว่าต่างกันสุดขั้วเลยเพื่อให้เลือกให้ขาดนะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นขั้วอนุรักษนิยมแต่มันไม่ใช่อนุรักษนิยมสุดโต่งใช่ครับนะเขาเรียกว่าถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกว่าไม่ใช่ออร์โธดอกครับไม่ใช่กลุ่มแบบเก๋ากึกอะไรเงี้ยนะในเรื่องของอนุรักษนิยมแต่จะเป็นนีโอครับนะใหม่หน่อยใช่ใหม่หน่อยที่ไม่สุดขั้วและก็กึ่งเสรีนิยมไปนะฮะเพราะขณะที่คุณจุรินทร์กับคุณชวนเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ในการปราศัยนะค่อนข้างชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเน้นประชาธิปไตยครับไม่เน้นเรื่องของการสืบทอดอำนาจด้วยนะใช่ครับแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ไม่โกงไม่โกงคุณจุรินทร์ว่าไงครับขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนประชาธิปไตยไม่โกงครับขอให้ทุกคนที่เคยเลือกเรายิ่งอย่าต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงวิงวอนให้ทุกคนกลับมาเลือกเราเลือกสถาบันการเมืองที่ชื่อประชาธิปัตย์นะฮะเช่นเดียวกับคุณชวนครับนะคุณชวนหลีกภัยก็ชูคุณจุรินทร์นะครับแล้วก็บอกว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครโกงไม่ต้องหนีคดีใช่ครับนะไปฟังเสียงคุณชวนกันดีกว่าครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีคนไหนถูกคดีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะข้อโกงคดโกงไม่มียังอยู่จนทุกวันนี้ผมพูดสิ่งนี้เพราะกฎหมายเขียนบุคคลที่จะเป็นนายกไว้ว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เราจะประจักษ์ได้อย่างไรเราจะประจักษ์ได้ต่อเมื่อคนนั้นได้ทำงานแล้วตราบใดยังไม่ทำงานเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าจริงหรือที่เขาไม่โกงรวยแล้วไม่โกงพิสูจน์มาแล้วยิ่งรวยยิ่งโกงจริงหรือว่ามีฐานะยศบรรดาศักดิ์สูงและไม่ทุจริตพิสูจน์มาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จึงต้องใช้เวลาในการที่พิสูจน์เมื่อเขานั่นคือประชาธิปัตย์ที่พยายามบอกตำแหน่งตัวเองเป็นยังไงส่วนตำแหน่งของรวมไทยสร้างชาตินะครับจะเหมือนกับการผูกขาดความรักชาติใช่ครับนะแล้วก็บอกว่าพวกที่มีปฏิญาณหรือว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นพวกชังชาติชังชาติไล่ออกไปไปอยู่ประเทศอื่นเลยนะไปฟังเสียงคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างชัดชัดครับครับไปฟังเลยครับมีคนกว่าผมมาเรื่องหนึ่งบอกว่าคุณพีรพันธ์ถ้าคุณมาดูแลชาติบ้านเมืองคุณจะทำยังไงโผมบอกคำตอบง่ายมากเลยครับแผ่นดินไทยประเทศไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติครับรักชาติแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับแผ่นดินไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของประเทศครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเพราะคนไทยทั้งชาติก็เอาถ้าคุณไม่ชอบเชิญไปอยู่ที่อื่นครับไม่ห้ามครับไปได้เลยครับท่านชอบประเทศไหนไปเลยครับแต่ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปภายใต้รวมไทยสร้างชาติเราจะไม่เปลี่ยนแปลงและถ้ารวมไทยสร้างชาติมาเป็นแกนนำหรือเป็นคนดูแลในรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดครับนี่พี่กอล์ฟดูไหมที่ผมบอกผิดไหมว่าเป็นการประกาศผูกขาดความรักชาติคนเดียวใช่ครับความรักชาติคือไอ้สิ่งที่ตัวเองทำคือความรักชาติที่ถูกต้องคนอื่นทำเนี่ยความรักชาติที่ไม่ถูกต้องครับอันนี้ผมคิดว่ามีปัญหาและมีปัญหาเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะหลังจากที่คุณพีรพันธ์ปาศัยอย่างนี้นะครับคุณวธัญญาบุญนาคโพสต์เฟซบุ๊กสวนเลยใช่ครับนะว่าไงครับก็คือมาดามเดียนะครับในวันที่บ้านเมืองกำลังลำบากทุกคนพยายามทำการเมืองสะอาดสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศไปต่อนะฮะครับแต่ทำไมคุณยังผลิตซ้ำเฮทสปีชคือคำพูดที่สร้างความเกลียดชังนะครับสร้างความแตกแยกในสังคมอีกหยุดซ้ำเติมบาดแผลสังคมหยุดป้ายสีคนเห็นต่างว่าชังชาติครับหยุดนำสถาบันมาหาเสียงเลือกตั้งครับครับและก็ไม่ใช่แค่คุณวธัญญานะครับตอนนี้ฝ่าย NGO องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยก็ออกมาเรื่องนี้นะครับใช่ครับอย่างเช่นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทมาตลอด ในเรื่องของประชาธิปไตยคุณเมธามาศขาวบอกว่าไงครับครับบอกว่าการไล่คนไทยที่ถูกมองว่าไม่รักชาติให้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องไม่สมควรฮะครับเป็นการอ้างอิงสถาบันของชาติมาหาเสียงทางการเมืองครับซึ่งกกต.ได้ห้ามไว้แล้วจึงต้องมีจดหมายเตือนไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติอีกครั้งอีกครั้งนี่คือครั้งที่สองเพราะครั้งแรกนี่เคยพูดมาแล้วซึ่งจริงๆอันเนี้ย
ผมไม่เห็นด้วยกับคุณพีรพันธ์นะในประเด็นที่บอกว่าจะไปไล่ใครออกนอกประเทศครับประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้และประชากรไทยทุกคนนะครับเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของดินแดนนะว่าคุณไม่ชอบเขาหรือว่าเขาทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนกฎหมายตามกฎหมายนะฮะแต่ไม่ใช่บอกว่าไล่เขาไปอันนี้ผมว่าต้องทบทวนเหมือนกันนะใช่ครับประเทศไทยไม่ใช่ของคุณประเทศไทยเป็นของทุกคนคน65-66ล้านคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่ถูกและทำให้นะครับพี่ก๊อฟไปเอาผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับความภูมิใจในการอยู่ของคนในชาติ9 ปี 9 ปีที่ผ่านมานี่นับตั้งแต่ลุงตู่ปฏิวัติใช่ไหมครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วโพลนะครับสำรวจเมื่อปีที่แล้วตอนที่มีปัญหาเรื่องการขับไล่อะไรลักษณะนี่แหละชังชาติได้แหละก็ปรากฏว่าคนเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อคนอายุน้อยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเนี่ยลดลงต่ำกว่า 50% นะครับแต่คนอายุเยอะเนี่ยก็อาจจะยังภูมิใจแต่ก็ไม่ได้มากนะไม่มากน้อยลงก็ถือว่าน้อยลงก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะรัฐบาลอยู่มา9ปีทำไมคนไทยภูมิใจน้อยลงนี่นะฮะสร้างความภูมิใจครับมีแต่รัฐบาลภูมิใจเลยนะครับแล้วก็พอถามว่าคนไทยอยากไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่เนี่ยคนรุ่นใหม่นะฮะ Gen C Gen Y เนี่ยโอ้ 41% เลยใช่ฮะ40%ครับโอ้ถ้ารวมเต็มใจมากนะฮะเต็มกับเต็มใจเนี่ยถึง60%ครับโอ้แปลว่าสังคมไทยจะเหลือแต่คนแก่แล้วครับอย่าไปไล่เขาครับเพราะไล่เขาเนี่ยไม่มีคนที่จะพัฒนาประเทศนะครับเพราะต้องบอกว่าเราก็แก่ๆขึ้นคุณพีรพันธ์ก็60กว่าแล้วนะก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะถ้าไล่คนรุ่นใหม่ไปโอ้ประเทศมันจะขับเคลื่อนยังไงพี่ก๊อฟนะครับและประเทศไหนที่คนอยากไปบ้างฮะก็มีเนี่ยนะฮะก็สหรัฐอเมริกานะฮะอันดับ1นะครับที่เหลือก็จะเป็นประเทศต้องรอลงมานะฮะสหราชอาณาจักรบางส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปครับครับเขาเป็นใบเลือกเป็นประเทศประชาธิปไตยครับนะเอ้ยมีจีนด้วยหนึ่งไม่ใช่ประเทศมีจีนด้วยมีจีนด้วยครับเพราะเขาไปประเทศที่เขาคิดว่าเจริญครับโดยหลักนะไม่ใช่เรื่องไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยถ้าดูอย่างนี้นะครับเพราะว่าอเมริกาเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแต่จีนไม่ใช่ครับนะก็ต้องบอกเนี่ยก็คนก็เลือกว่าประเทศไหนเจริญฉันจะไปประเทศนั้นนะครับนี่คือแต่พยายามบอกนะครับถึงคุณจะสร้างความโดดเด่นในขั้วของคุณเนี่ยแต่อย่าทำให้สังคมแตกแยกได้ไหมใช่ครับนะฮะการเลือกตั้งเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปตั้งให้สังคมแตกแยกโดยใช้นโยบายที่ห้ามหันกันวาทกรรมที่ห้ามหันและเกิดสังคมแตกแยกสร้างความเกลียดชังเกิดเฮสปีดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเลือกตั้งออกมามันจะไม่ใช่ตัวตัดสินเพราะสุดท้ายจะมีการคับข้องใจและคุณจะเล่นเกมกันต่อใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นนักเลือกตั้งที่ลงกระบวนการประชาธิปไตยนะครับพี่ก๊อฟมีหน้าที่คุณนำเสนอนโยบายอย่าสร้างความเกลียดชังและสุดท้ายยอมรับผลตัดสิน14พฤษภาคมวันตัดสินใช่ไหมตัดสินแล้วคุณต้องยอมรับนะยอมรับมันเพราะนั่นคืออำนาจประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนใหญ่แท้จริงนะครับเราจะพักสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาด้วยหมัดเด็ดของพรรคการเมืองที่ชิงคะแนนกันพักคู่เดียวครับครับ